นี่ค่ะตอนนี้บุ้งก็อยู่กับพี่อิงค่ะหม่อมหลวงพาสันนะคะวันนี้เราจะพามาเที่ยวประเทศอังกฤษกันนะคะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนี่ไงถึงแล้วเครมเบรมมาแบบจานใหญ่อลังการงานสร้างโอ้ my godสวัสดีค่ะบุ้งโคลสเฮเว่นค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเรากำลังจะบินไปต่างประเทศไปทริปตะลุยกินกันที่ประเทศอังกฤษค่ะทริปนี้เราจะไปกับหม่อมหลวงพาสันสวัสดีวัฒน์นะคะเพราะว่าบุ้งเนี่ยเป็นผู้โชคดีไปเล่นกิจกรรมกับทางครูฟาเรนไฮต์แล้วก็ได้ไปเที่ยวอังกฤษในทริปนี้ค่ะนี่ค่ะตอนนี้บุ้งก็อยู่กับพี่อิงค่ะหม่อมหลวงพาสันนะคะ okay. เราเดินผ่านอิมิเกรชันมาเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรอขึ้นเครื่องแล้วเราพบกันอีกทีที่สนามบินฮีโตรที่ลอนดอนนะคะครับแล้วเจอกันครับอันดับแรกนะเราจะต้องไปเดินหาลาวช์ก่อนเราอยู่ชั้น4แต่ว่ามิราเคิลลาวช์ที่เราจะไปกันเนี่ยอยู่ชั้น3มาค่ะเรามาถึงแล้วนะคะมิราเคิลลาวช์ค่ะลาวช์ที่มาตรงนี้เนี่ยเป็นของเฟิร์สคลาสนะคะอันนี้จะเป็นพวกแบบสแน็คทานเล่นง่ายๆก็จะมีอะไรทูน่าเบอร์เกอร์ค่ะอันนี้เป็นแซนด์วิชผักมีถั่วแล้วก็ชิปส์นะคะอันนี้เป็นแซนด์วิชถ้าใครอยากกินอาหารตรงนี้ก็จะมีเป็นอาหารแบบพอเพิ่มมีลหน่อยนะคะสามารถที่จะมาตักกินได้เลยสปาเกตตี้โว้พริกไทยดำแกงไก่ผัดผักโครซองพายไส้กรอกค่ะกาแฟกดได้มีชาเครื่องดื่มในนี้คือได้หมดทุกอย่างนะคะที่นั่งตรงนี้นะคะก็จะมีปลั๊กให้เสียบด้วยเราไปหาอะไรกินกันสวัสดีค่ะอันนี้พี่อะไรคะพี่เฟิร์นค่ะพี่เฟิร์นนะคะพอดีมาเจอพี่เฟิร์นที่ตรงมิราเคิลลาวช์ค่ะพี่เฟิร์นมาติดตามรายการอยู่ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะยินดีค่ะจอดปังๆนะคะขอบคุณค่ะถ้วยนี้ก็คือซุปครีมเห็ดค่ะแล้วก็มีพายไส้กรอกในถ้วยนี้ก็คือเอาแคชอปผสมกับเฟรนช์สลัดเดรสซิ่งนะคะ3ถ้วยนี้เป็นไอศกรีมวานิลาแล้วก็จานนี้คือข้าวมันไก่ค่ะตะกี้พี่เฟิร์นบอกว่าข้าวมันไก่ที่นี่อร่อยให้ไปลองชิมก็เลยบอกเขาว่าขอเป็น2เท่าป่านจะพาไปดูห้องน้ำที่นี่มีห้องอาบน้ำนะคะสามารถอาบน้ำในห้องน้ำนี้ได้เลยนะคนนี้ก็คือคุณมดนะคะคุณมดเนี่ยเป็นผู้โชคดีอีกท่านหนึ่งที่จะไปพร้อมกันกับเราในทริปนี้ค่ะตะกี้ตอนอยู่ในมิราเคิลลาวช์นะคะไปอาบน้ำมาเรียบร้อยค่ะในนั้นมีห้องน้ำมีอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมเลยเราแค่เดินเข้าไปแต่ตัวแล้วก็อาบน้ำมีทั้งตัวทุกอย่างครบพร้อมนอนอาบไปกันค่ะอุปกรณ์พร้อมมากเรากำลังจะเดินไปที่เครื่องบินแล้วนะครับสำหรับไฟล์บินนะคะไปที่ลอนดอนเราจะนั่ง Boeing 777-300ER ซึ่งเป็นเครื่องใหม่ความดีงามอยู่ตรงนี้เขามีปลั๊กให้เราเสียบด้วยเลิศมากไม่ใช่เป็น USB แล้วนะเป็นปลั๊กเลยพอหลังจากเครื่องขึ้นได้ไม่นานนะคะก็มีมาเสิร์ฟอาหารค่ะเขาให้เลือกระหว่างสปาเกตตี้กุ้งกับข้าวมัสมั่นไก่นะคะเราบุ๊กก็เลือกเป็นข้าวมัสมั่นไก่มีขนมปังโดนชิ้นนะคะมาพร้อมเนยขนมหวานลาบไก่เป็นแครกเกอร์พร้อมน้ำเปล่านะคะตอนนี้เราบินผ่านไปแล้วจาก10ประมาณ10ชั่วโมงได้นะคะเหลือเวลาประมาณ2ชั่วโมง22นาทีจะถึงที่หมายค่ะเขาก็จะเสิร์ฟอาหารเช้าที่เสิร์ฟนะคะก็จะเป็น scrambled egg ค่ะมีไส้กรอกอยู่1ชิ้นมันผัดนะคะหอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็เป็นดอกกระหล่ำค่ะเนยแยมนะคะโยเกิร์ตผลไม้สดน้ำเปล่าขวดหนึ่งมีครัวซองเครื่องดื่มจะมีเป็นกาแฟร้อนค่ะมีชาดำก็ได้ชาแสมนาก็ได้น้ำส้มน้ำแอปเปิ้ล
ตอนนี้นะคะเรามาถึงที่สนามบินฮีโธรมาถึงเนี่ยอุณหภูมิเขาบอกว่า7องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เป็นเวลาประมาณตอนนี้6โมงเนาะ6โมงเช้าประมาณค่ะซึ่งคนเยอะมากนะ My God เรียบร้อยนะคะผ่านตม.เรากำลังจะไปเอากระเป๋ากันนี่เลยกระเป๋าเราเจอแล้วค่ะเตรียมเสื้อโอเวอร์โค้ทค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปขึ้นรถไปพระราชวังวินเซอร์กันที่แรกที่เรามาเที่ยวนะคะก็คือพระราชวังวินเซอร์ค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ถึงแล้วนี่ไงถึงแล้วเขาจะเปิดตอน10โมงนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงกว่าเดี๋ยวเราจะไปรอคิวเพื่อที่จะเข้าไปดูข้างในกันแต่ทีนี้ว่าพระราชวังวินเซอร์เนี่ยเขาไม่ให้ถ่ายข้างในนะคะตรงนี้ก็คือสถานีรถไฟวินเซอร์ค่ะซึ่งก็ยังใช้งานอยู่นี่คือบริเวณด้านนอกของพระราชวังวินเซอร์นะคะควีนอลิซาเบธที่2หลังจากทําพิธีศพเสร็จแล้วก็นําพระศพของพระองค์เนี่ยฝังอยู่ในโบสถ์แห่งนี้ถ้าใครมาที่วินเซอร์นะคะก็ให้มาถ่ายตรงมุมนี้ค่ะตรงนี้ก็คือราวด์ทาวเวอร์นะคะและด้านขวามือก็จะเป็น private apartment ซึ่งเป็นสถานที่ที่ควีนเนี่ยมาพักช่วงสุดสัปดาห์ค่ะตอนนี้เรามากินข้าวกันที่ร้าน The French Horn นะคะที่นี่จะมีเมนูที่มีชื่อเสียงก็คือเมนูเป็ดหั่นร้อนๆอันนี้คือเมนูที่เราจะกินกันวันนี้ค่ะ Thank you เมนูเนี่ยถ้าสุดจะเป็นเปรเมียร์ So do you still have the wine from the World War IINo, we don't. เมนูแรกนะคะเป็นแพนฟรายล็อบสเตอร์ค่ะในซุปเลมอนกราสก็คือตะไคร้นะคะกับขิงเอเชียผสมตะวันตกก่อนหน้าที่จะทานเป็ดนะคะเขาจะเสิร์ฟเป็นตัวซอเบต์ซึ่งจะเป็นเชลลี่เบนซอเบต์ค่ะซอเบต์ที่นี่มีรสชาติหวานอย่างเดียวเลยค่ะไม่มีเปรี้ยวมาแล้วนะคะตัวเป็ดหั่นของเราอันนี้คือขนาดครึ่งตัวค่ะราดด้วยน้ำซอสก็คือดาร์กจูสนะคะ This is the queen sauce It's made from with a pear This is the dry sage seasoning You want some? Yes, pleaseDry sage as well. Yes. Enjoy. Thank you so much. อันนี้ก็คือเครื่องเคียงค่ะอันนี้เป็นผักโขมมันฝรั่งไอโดปิโนะมันเป็นมันฝรั่งเป็นชั้นๆนะแล้วก็อบชีสโอ้หนังกรอบตัวซีซันนิ่งที่ผสมกับตัวเซจนะคะแต่จริงเป็ดมันต้องอย่างนั้นเขาใช้เลือดทำเป็นซอสเลยคือแปลกดีซอสเลือดแต่ว่าซอสซอสมันจะเนื้อเป็ดนุ่มมากตัวนี้เป็นควินช์นะคะโอ้เปรี้ยวคือตัวมันฝรั่งเนี่ยนะคะมันอร่อยมากเลยค่ะหอมมันแล้วก็มันฝรั่งนุ่มมีกลิ่นหอมแบบครีมมี่อร่อยมากค่ะอันนี้คือทาร์แคร์ค่ะผสมกับตัวชีสสติลตันนะคะซึ่งเป็นชีสดั้งเดิมของทางประเทศอังกฤษด้านล่างก็จะเป็นแป้งทาร์ตนะคะแล้วก็จะมีตัวแพร์สไลซ์เป็นแผ่นบางๆตัวนี้เขาบาลานซ์รสชาติดีมากเลยค่ะมีทั้งความหวานฉ่ำของตัวแพร์นะคะแล้วก็มีความเค็มของชีสค่ะรุ่นดูเลย thank you จานใหญ่อลังการงานสร้างเลยเนื้อเนียนมากเลยค่ะแล้วก็น้ำตาลด้านบนนี่เป็นคริสตัลกรอบค่ะถึงโรงแรมแล้วนะคะคืนแรกเราจะนอนกันที่ Double Tree by Hilton Chatham ค่ะก็ขับรถนั่งรถมาจากร้าน The French Horn ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆนะคะOkay. อันนี้ก็น่าจะเป็นห้องแบบทวินน่าจะเป็นแบบดีลักซ์ธรรมดานะ Double Tree by Hilton ก็จะเป็นโรงแรมประมาณ4ดาวนะคะในนี้ก็จะมีน้ำเปล่าไว้ให้เป็น complimentary ค่ะในห้องมีโอ้อันนี้มีกาน้ำร้อนอยู่ใต้หัวเตียงนะแล้วก็มีทีวีจอแบนค่ะตู้นี้นะคะมีพัดลม
เพราะว่าคือที่นี่อากาศหนาวมากนะในห้องนี่คือไม่ได้เปิดแอร์หรืออะไรเลยแล้วก็มีตู้เซฟค่ะหากใครต้องการใช้ก็จะมีเตารีดให้ด้วยห้องน้ำมีชักโครกตรงนี้อันนี้เป็นถุงสำหรับใส่ผ้าอนามัยนะคะที่ใช้แล้วอันนี้ชาวเวอร์ค่ะพร้อมทั้งบาธทับอันนี้ก็คืออเมนิตี้ต่างๆก็โอเคนะเขามีโลชั่นมีเจลน้ำค่ะมีแชมพูมีคอนดิชเนอร์นะคะแล้วก็สบู่สำหรับล้างมืออ๋อไม่มีแปรงสีฟันแหละมื้อเย็นคืนแรกนะคะเรามาทานกันที่ห้องอาหารของโรงแรม Double Tree by Hilton ค่ะคาปริเซ่สลัดก็คือจะเป็นมอสซาเรลล่าชีสสดค่ะเสิร์ฟพร้อมกับมะเขือเทศราดด้วยโอลิฟออยล์แล้วก็มีบาซามิกเมนคอร์สจะเป็นพอร์กโรสต์นะคะก็คือหมูเนี่ยนำไปอบจนกระทั่งหนังกรอบหนังกรอบจริงแล้วเนี่ยเสิร์ฟพร้อมกับตัวมันฝรั่งค่ะแล้วก็มีผักย่างนะคะอ๋ออันนี้เป็นแอปเปิลซอสมันฝรั่งตัวนี้เนี่ยคือข้างนอกกรอบแล้วก็ใบถึงนุ่มแล้วก็แบบเนียนอร่อยมากค่ะส่วนตัวหมูนะคะหนังกรอบแอปเปิลซอสมีรสเปรี้ยวนำค่ะขนมหวานเป็นเลมอนทาร์ตค่ะเสิร์ฟพร้อมกับซอสเบอร์รี่ค่ะสำหรับทริปวันแรกก็ผ่านไปแล้วนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเราพบกันในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันนะไปละบ๊ายบาย